วัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนัทธาสาวบุรีรัมย์พลัดถิ่นค่ะวันนี้นะคะพอดี FC ท่านหนึ่งนะคะได้คอมเมนต์ใต้คลิปมานะคะขอคำแนะนำก่อนที่เราจะไปฟังกันนะคะฝากเป็นกำลังใจให้ช่องนัทธาสาวบุรีรัมย์ด้วยนะคะแล้วก็อยากก่อนอื่นนะคะก็อยากจะบอกว่านัทไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนี้นะคะแต่ว่านัทจะให้คำแนะนำที่นัทหาข้อมูลมาแล้วก็จากประสบการณ์ของนัทเองนะคะก็ในกรณีของ FC ท่านนี้นะจะสมมุติชื่อเป็นคุณกอแล้วกันนะคะพอดีคุณกอเนี่ยให้นัทเปิดเผยชื่อนะคะแต่ว่านัทอยากให้เกียรติ FC ของนัทเนาะไม่อยากให้แบบมีความทุกข์ใจหรือไม่สบายใจไปมากกว่านี้นะคะนัทก็เลยไม่ขอเอ่ยชื่อแล้วกันเนาะนัทก็สมมุติเป็นคุณกอแล้วกันคือในกรณีของคุณกอนะคะถูกบุพการีนะคะสาปแช่งให้ชิบหายหากินไม่ขึ้นให้ล่มจมนะคะมีจะพอมีวิธีแก้ไขไหมคะขอคำแนะนำด้วยค่ะมารดาสาปแช่งไว้แล้วท่านไม่ยอมถอนคำสาปแช่งค่ะเอฟซีท่านนี้ก็เลยบอกว่าช่วยด้วยนะคะประมาณนี้นะคะแล้วก็บอกมาอีกว่าปีวันเกิดของคุณกอกับคุณแม่นะคะชงกันก็เลยทำให้มีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันนะคะเลยทำให้ทำอะไรไม่ค่อยถูกใจทำอะไรก็ไม่ถูกใจท่านเลยนะคะผลของการถูกสาปแช่งนะคะก็คือการที่ทำให้ชีวิตเนี่ยตกต่ำทำอะไรก็ติดขัดไปหมดทุกอย่างชีวิตทำอะไรก็ไม่ประสบความสำเร็จไม่เจริญรุ่งเรืองนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะนัทก็อยากจะบอกว่าสิ่งที่คุณแม่นะคะสิ่งที่คุณแม่ได้สาปแช่งหรือแม้แต่กระทั่งคำด่าคำติเตือนหรือคุณแม่โกรธโมโหอะไรก็แล้วแต่นะคะให้เราเนี่ยดับความโมโหดับความโกรธนะคะให้ปล่อยวางอย่าไปเก็บเอาคำที่คุณแม่สาปแช่งคำนั้นเนี่ยเก็บมาไว้ในใจแล้วก็คิดแล้วทำให้ตัวเราเนี่ยเป็นทุกข์เพราะนั่นถือว่าเรารับสิ่งนั้นมาเราไปรับคำสาปแช่งนั้นมานะคะให้เราเปลี่ยนสถานการณ์ให้เป็นโอกาสคำสาปแช่งที่คุณแม่สาปแช่งนั้นให้เราคิดว่าถือว่าเป็นคำที่คุณแม่อวยพรให้นะคะแล้วเราก็เป็นลูกที่ดีมันทำความดีมันสวดมนต์เป็นประจำแล้วก็อุทิศบุญกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรอโหสิกรรมนะคะการที่เราเป็นแม่ลูกกันเนี่ยเรารู้อยู่แก่ใจคุณแม่ก็รู้อยู่แก่ใจตัวเราเองเราก็รู้อยู่แก่ใจว่าแม่เราเป็นคนยังไงคุณแม่ก็รู้ว่าเราเป็นคนยังไงใช่ไหมคะสายเลือดเดียวกันนะคะไม่สามารถตัดขาดกันได้นะคะต่อให้ร้ายยังไงต่อให้คุณแม่ไม่ดียังไงเราก็รักคุณแม่ใช่ไหมคะเราก็พร้อมที่จะให้อภัยส่วนคุณแม่นะคะต่อให้ท่านสาปแช่งยังไงก็แล้วแต่จะยังไงก็แล้วแต่ลูกก็คือลูกสายเลือดของเรานะคะคุณแม่เนี่ยพร้อมที่จะให้อภัยเสมอนะคะแต่ยังไงก็แล้วแต่สุดท้ายแล้วนะคะคนเป็นแม่หัวอกแม่ให้อภัยเสมอนะคะเพราะฉะนั้นแล้วอย่าไปดึงคำสาปแช่งของคุณแม่เนี่ยเอามาเก็บไว้ในใจให้เราเนี่ยปล่อยวางอย่าไปโมโหโกรธตอบอย่าไปอคติตอบอย่าไปประชดประชันคุณแม่ตอบอย่าไปทำชีวิตให้แหลกเหลวตอบให้คุณแม่ต้องช้ำใจสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือเป็นลูกที่ดีของคุณแม่มันสวดมนต์เป็นประจำนะคะอุทิศบุญกุศลกรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวรแล้วก็ตั้งใจทำงานทำให้ท่านเห็นว่าเราก็มีค่าเหมือนกันนะคือทำในสิ่งที่เราทำเป็นประจำทุกวันทำปกติที่เราทำในทุกวันแค่เป็นคนดีเป็นลูกที่ดีของท่านแค่นี้ก็สามารถเอาชนะใจท่านได้แล้วนะคะแล้วก็นัทก็อยากจะแนะนำเพราะว่านัทเคยทำมานะคะเคยทำมาถามว่านัทเคยเถียงพ่อแม่ไหมเคยค่ะ
นัดเคยตั้งแต่เล็กจนโตเลยนะคะนัดเคยเถียงนะคะไม่ใช่ว่าไม่เถียงและนัดก็เชื่อว่ามีอีกหลายๆคนที่เคยเถียงพ่อแม่นะคะแล้วก็บางคนก็มีอีกหลายข้อเลยนะคะกรรมของลูกที่ทำต่อพ่อแม่นะคะในฐานะลูกนะคะ อาจจะคุ้นแล้วก็ชินกับการให้อภัยของพ่อแม่นะคะจนลูกอาจหลงลืมไปว่าการกระทำของเราเนี่ยสร้างรอยแผลไว้ในใจท่านนะคะเป็นการก่อกรรมที่ขัดขวางชีวิตเราโดยไม่รู้ตัวอย่างเช่นนะคะอย่างเช่นค่ะข้อที่1ชอบเถียงพ่อแม่นะคะข้อที่2นะคะชอบทำในสิ่งที่ทำให้กระเทือนใจพ่อแม่ทำให้พ่อแม่ร้องไห้ที่3นะคะไม่สนใจดูแลพ่อแม่ตามสมควรนะคะข้อที่4นะคะสร้างแต่ปัญหาให้พ่อแม่เนี่ยต้องตามไปแก้ไขตลอดเวลานะคะที่5นะคะขโมยของที่เป็นสมบัติของพ่อแม่ข้อที่6นะคะด่าว่าและกล่าวคำที่เป็นการล่วงเกินพ่อแม่สุดท้ายนะคะข้อที่7ทำร้ายร่างกายและจิตใจของพ่อแม่นั่นเองค่ะ7ข้อที่นัดพูดมานะคะนัดเชื่อว่าหลายคนนะคะคงทำกันไปบ้างไม่มากก็น้อยไม่ว่าคุณจะตั้งใจก็ดีหรือไม่ตั้งใจก็ดีหากคุณระลึกได้ว่าคุณเคยทำข้อไหนลงไปก็สามารถหยุดกรรมนั้นได้ทันทีตั้งแต่วันนี้นะคะและเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ดีขึ้นได้ด้วยวิธีการขอขมากรรมค่ะวิธีขอขมาพ่อแม่นะคะนัดก็เคยทำมาแล้วนะคะคือนัดก็เคยเถียงพ่อแม่เคย เวลาท่านด่าหรือท่านว่าอะไรนะก็เคยโกรธนัดก็เคยมาแล้วเนาะนัดถึงมาพูดคือนัดก็เชื่อว่าหลายๆคนก็เคยมาแล้วเหมือนกันนะคะแต่สิ่งนี้นะคะได้ผลจริงๆนะคะสิ่งนี้ทำไปแล้วนะคะชีวิตเจริญรุ่งเรืองทำอะไรก็ไม่ติดๆขัดๆทำอะไรก็ราบรื่นชีวิตดีขึ้นทันตานะคะไปที่ไหนก็ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้นัดขอแนะนำวิธีนี้นะคะ1 นะคะให้เราเตรียมธูปเทียนแพนะคะ1ชุดเราสามารถหาซื้อได้ที่ร้านสังฆพันธ์นะคะส่วนข้อ2นะคะให้เราเนี่ยหาพวงมาลัย1พวงแต่ว่าต้องให้เป็นดอกมะลินะคะคำกล่าวขอขมานะคะกายะกัมมังวจีกัมมังมโนกัมมังโยโทโสข้าพเจ้าชื่อแล้วก็กล่าวชื่อของเรานะคะแล้วก็นามสกุลของเรานะคะได้ประมาทพลาดพลั้งทำผิดมาในชาตินี้ตั้งแต่เกิดจนถึงปัจจุบันแล้วก็ให้เราพูดไปว่าเราเคยทำผิดอะไรกับพ่อแม่ของเราเคยเถียงเคยด่าเคยดื้อเคยทำอะไรผิดมาให้กล่าวออกมาให้หมดนะคะและทีนี้ก็พูดต่อไปว่าลูกได้สำนึกแล้วในกรรมนั้นขอให้คุณพ่อและคุณแม่อโหสิกรรมให้กับลูกในทุกเรื่องด้วยเถิดด้วยนะคะก็ได้นะคะแล้วก็พอท่านกล่าวอโหสิกรรมให้เราแล้วนะคะหลังจากนั้นนะคะก็เอาเท้าของคุณพ่อคุณแม่นะคะมาเหยียบที่ศีรษะของเรานะคะก็แล้วก็ให้คุณพ่อกับคุณแม่เนี่ยกล่าวให้พรเราก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะคะวิธีนี้เป็นวิธีที่ง่ายมากๆนะคะที่เราไม่ต้องไปดิ้นรนทำอะไรให้มันยากพระในบ้านนะคะสำคัญที่สุดแล้วก็ทำให้ถูกต้องนะคะค่ะไม่ว่าจะเป็น FC ท่านนี้หรือว่า FC ที่เข้ามาฟังคลิปของนัดนะคะถ้าทำได้สิ่งนี้นะคะพระในบ้านของเราเนี่ยสำคัญที่สุดนะคะศักดิ์สิทธิ์ที่สุดนะคะให้เราทำเถอะค่ะครั้งหนึ่งในชีวิตคุณจะต้องทำสิ่งนี้นะคะให้พ่อแม่นะคะขอขมากรรมพ่อแม่ซะแล้วชีวิตเราจะดีขึ้นชีวิตดีขึ้นทันตาทำอะไรก็ราบรื่นชีวิตไม่ติดขัดตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ก็ยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้กับ FC ของนัดทุกๆคนทุกๆท่านเลยนะคะอานิสงส์ของการขอขมาพ่อแม่นะคะไม่ว่าเราจะเจออุปสรรคใดๆก็แล้วแต่นะคะเราจะสามารถผ่านมันไปได้นะคะหรือว่าอยู่ๆก็จะมีผู้มาช่วยเหลือเรานะคะแล้วก็
เราจะได้รับโอกาสดีๆนะคะทั้งการงานแล้วก็การเงินถ้าตกงานก็จะหางานใหม่ได้ง่ายนะคะก็จะไม่มีอะไรมาติดๆขัดๆนะคะถึงคราวเคราะห์ขึ้นมาก็จะมีคนอุปถัมภ์ค้ำชูช่วยเหลือเราให้แคล้วคลาดนะคะแล้วก็มีความรักที่ดีความอบอุ่นนะคะดูแลซึ่งกันและกันนะคะชีวิตเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วไม่ว่าทางโลกหรือว่าทางธรรมนะคะสวดมนต์นั่งสมาธิและใจสงบได้เร็วขึ้นนะคะเกิดว่าทุกท่านนะคะถ้าเกิดว่าใครที่เข้ามาชมคลิปของนัทแล้วนึกขึ้นมาได้ว่าเราเคยทำไม่ดีกับคุณพ่อคุณแม่ไว้นะคะก็หาโอกาสนะคะเพราะถือว่าเป็นโอกาสทองเลยนะคะขณะที่พ่อแม่เรายังอยู่ยังมีชีวิตอยู่หาโอกาสทำให้ได้นะคะทำสักครั้งหนึ่งก็ยังดีนะคะหาโอกาสทองทำนะคะขอขมากรรมนะคะขอขมาเสร็จก็เอาเท้าท่านมาเหยียบที่หัวนะคะล้างเท้าให้ท่านด้วยนะคะนั่นล่ะค่ะจะทำให้ชีวิตเราดีขึ้นทันตาทำให้ชีวิตเราเนี่ยเจริญรุ่งเรืองอย่างเห็นได้ชัดเจนนะคะลองดูนะคะและที่สำคัญนะคะเวลาเราขอขมาเราจะต้องทำด้วยใจด้วยจิตสำนึกผิดจริงๆนะคะความรู้สึกสำนึกจิตใต้สำนึกของเราเนี่ยสำนึกผิดจริงๆที่เราอยากจะขอขมากรรมให้กับคุณพ่อคุณแม่ของเรานะคะไม่ใช่ว่าเรายังมีความโกรธความโมโหความอคติแต่ไปขอขมาท่านนั่นไม่ได้เกิดผลนะคะเราจะต้องจิตใจเราจะต้องเป็นสุขเรามีความแบบมีความตั้งใจจริงที่จะมาขอขมาท่านจริงๆขอขมากรรมจากคุณพ่อคุณแม่จริงๆนะคะส่งผลให้เราเห็นผลได้ดียิ่งขึ้นนะคะถ้าเกิดว่าคลิปนี้ดีแล้วก็มีประโยชน์ยังไงก็อย่าลืมนะคะฝากเป็นกำลังใจให้ช่องนัทธาสาวบุรีรัมย์พลัดถิ่นด้วยนะคะด้วยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้นัทด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะนัทก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะขอบคุณมากๆค่ะ